นี้เป็นใหญ่เนื้อเทวดาอยู่บนวิมานชั้นฟ้าปกครองเทวาให้สุขสบายผมครองตำแหน่งจอมเทพแห่งผู้ยิ่งใหญ่ปกครองพวกเทวดาทั่วไปให้ได้รับความสุขสำราญผมเป็นหัวหน้าเทวดาตำแหน่งมีค่ายิ่งนาไม่ว่าใครใครรู้จักเรียกผมพระอินทร์กันทั้งนานผมมีนิสัยซื่อตรงไม่ชอบคนโกงคนกินพูดถึงเรื่องเล่าเรื่องฟินผมไม่เคยกินหรอกทั้งนานผมเป็นเจ้าเมืองบนฟ้าปกครองเทวามากมายต้องคอยอบรมนิสัยพวกเทวดาทุกวันไม่ชอบพระจบสอพลอไม่ชอบไม่ใครครอบเรียถึงแม้จะมีคนเรียกผมไม่สู้เอียละทั้งนานต้องคอยดูแลทุกอย่างไม่ว่าคนไหนทำผิดต้องปราบกันให้ใกล้ชิดโดยเฉพาะพวกคอรักชันพวกเทวดาพวกนี้ชอบทำหน้าบนหลังคนต้องปราบกันเสียให้ปนไม่งั้นแล้วกินกันตะบันอีกเทวดาชีกอไม่ว่าลูกเขาเมียใครไม่มีหางเป็นชายได้พอจีบมันได้ไปทั้งนานพวกเทวดาพวกนี้ต้องปราบกันเสียให้ติ้นต้องให้มันปีนต้นงิ้วแล้วเอาหอกส่วนก้นมันต้องคอยสำรวจบนฟ้าว่าเทวดาองค์ไหนชอบกินอิ่มกินทรายเพราะกินละไม่เหมือนชาวบ้านผมเป็นเจ้าเมืองบนฟ้าเกี่ยวเข็นเทวดาให้ดีแต่วันนี้มาเมืองมนุษย์เพื่อจะพบปากกับท่านได้ข่าวว่าเมืองมนุษย์นั้นยังมีคนทำชั่วไม่เคยคิดกลัวเรื่องบาปมีแต่จะโกงกันทั้งนั้นจึงอยากจะเตือนพี่น้องในเมืองมนุษย์มันสร้างความดีให้ถึงที่สุดจะได้ไปคุยบนสวรรค์อย่าได้แก่งแย่งชิงดีแบ่งพวกแบ่งสีกันเลยไม่ช้าหรอกนะ